ยิ้มแบบคนได้แชมป์อ่ะอ๋อรู้สึกดีใจครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นครั้งแรกของผมที่มาคัดด้วยเหมือนกันครับก็เลยค่อนข้างดีใจเลยครับก็ค่อนข้างยากเลยทีเดียวครับลมแรงมากครับก็ต้องเล่นตามลมไปครับเผื่อเยอะๆครับผมเตรียมตัวเหรอครับก็ก่อนอื่นก็ต้องเรื่องร่างกายก่อนครับก็ให้ร่างกายดีขึ้นฟิตขึ้นเพราะแข่ง5วันในแมตช์ที่ขอนแก่นแล้วก็เรื่องลูกสั้นที่ต้องพัฒนาต่อไปครับสำหรับฉันในวันนี้รู้สึกดีใจมากเลยครับไม่คิดว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ก็ขอบคุณค่ะแล้วต่อไปรอบของแก่นก็น่าจะต้องซ้อมเหล็กยาวแล้วก็หัวไม้เยอะๆค่ะเพราะว่าลมน่าจะแรงก็ระยะน่าจะค่อนข้างไกลค่ะต้องปรับปรุงอะไรต้องปรับปรุงเหล็กค่ะเหล็กยาวต้องปรับปรุงการเผื่อลมด้วยค่ะ